สวัสดีครับผมมันพินกับช anel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี้อยู่ที่ริมทะเลสาบโผควานเกี่ยมนะครับทะเลสาบคืนกระบี่นะฮะก็ร้านนี้ไอติมเข้าคิวกันนะครับยี่ห้อแกมขี่ตาผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกป่ะนะเดี๋ยวต้องไปถามเขาข้ามถนนครับเดี๋ยวข้ามถนนไปซื้อไอติมเห็นเข้าคิวกันเยอะอย่างนี้ต้องผมต้องไปดูค่อยๆเดินครับรถเขาหลบเราเองดูนะต้องดูโอ้โหสิ้นหลอยตัวหลังนิดหน่อยแกมเดย์เต้นหลาซีอ่ะพี่ตาพี่ตาพี่ตาขอบคุณถามเขาครับชีตานะครับชีตาเนี่ยก็เป็นชื่อของไอติมเนี่ยครับคนมุงกันเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นบางสานะครับเป็นราคานะฮะก็มีแกมประเภทต่างๆภาษาเวียดนามเล็กไอติมว่าแกมนะครับนะก็ไอติมโคนนะไอติมแก้วอะไรเงี้ยไอติมแท่งเสียบไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ไอติมเป็นแบบใส่ห่อนะครับพิเศษก็มีราคาตั้งแต่13,000-7,000-6,500 อะไรเงี้ยนะฮะก็หลายอันก็ไม่แพงเลยนะครับคนซื้อเป็นเยอะจริงๆทำไมกินกันเยอะอย่างเงี้ยของขโมยไปเดี๋ยวก็จะลองหน้าจานบนนะครับ13เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวรอคิวก่อนครับลูกเด็กเล็กแดงมากกินกันจะไม่หมดหมกออกเต๋เขาเนี่ยไงหรอหมกออกเฟสคนซื้อกันเยอะมากนี่ครับออกเฟสคอนติติอันละ13,000ครับว้าวว้าวเอาเลยตรงนี้ให้โคราโคราบ้านนี้ครับฮอกเกย์นะครับฮอกเกย์ก็แบบนี้ครับเป็นติมโคนฉี่ตานะครับยี่ห้อต้องอ่านว่าฉี่ตาถ้าชื่อเต็มก็แกมฉี่ตานะฮะไอติมฉี่ตาอยู่ที่ริมทาสาโฮมเกียร์นะครับเข้าคิวกันซื้อเลยเดี๋ยวลองชิมดูครับนี่ครับได้มาแล้วแกะแล้วแกมถี่ตานะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับตัวช็อกโกแลตเข้มข้นมากครับตัวไอติมจืดกว่าที่คิดแต่ว่าไม่ถึงไอติมวานิลาจืดกว่าที่คิดแต่ไอติมช็อกโกแลตเนี่ยรสชาติกลมกล่อมใช้ได้ครับไม่หวานเท่าไอติมวอลนะถ้าใครไม่ชอบทานไอติมหวานเนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกนะครับแต่ที่สำคัญคนเวียดเขากินรสนี้นะครับมาก็ต้องลองให้ดูชิมให้รู้ครับว่าแต่ประเทศเขามีเรื่องราวอาหารการกินข้างถนนต่างกันยังไงฮะครับช็อกโกแลตอร่อยมากผมชอบช็อกโกแลตแบบนี้นะคนยังระดมซื้อไม่ขาดสายครับนักเที่ยวต่างชาติเห็นแล้วก็ขอแจมครับเพราะถ้ากินเยอะอย่างนี้ซื้อเยอะอย่างนี้ก็ต้องลองดูนะครับผมก็ต้องลองดูนะไอติมชีตานะครับที่
เมืองฮานอยครับผมยี่ห้ออีกเจ้าหนึ่งที่ดังของเมืองนี้ก็คือจางเตี่ยนนะฮะจะอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลสาบครับผมขอบคุณหลายครับกับช่องฟิวไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ